อันนี้จะเคี่ยวกะทิค่ะเคี่ยวให้แตกมันก็จะได้ไข่มันต้มตันต้มต้มเส้นขนมจีนค่ะซื้อของเวียดนามมาอร่อยใช้ได้ ดูนี่จริงๆไปซอยมะกรูดเล็กๆก็โอเคนะดูดีแกงเขียวหวานทานกับโรตีแล้วก็ขนมจีนนะขนมจีนทำเสร็จเรียบร้อยใส่ลูกชิ้นเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาเพราะเราไม่มีลูกชิ้นปลากรายอันนี้สะโพกดูค่ะสะโพกเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะอร่อยไม่ใส่ของชูรสแล้วก็รสดีเพราะว่าทานแล้วแพ้เลยลำบากหน่อยค่ะเลยซื้อทานไม่ค่อยได้